สวัสดีค่ะสำหรับท่านอาจารย์ที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนักเรียนทุกคนแล้วก็สบายดีกับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะก็คือเรื่องการพัฒนากำลังความคิดนะคะในเรื่องของการพัฒนาความคิดนั้นชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับความคิดนะคะเพราะนั้นครูจะถามนักเรียนหน่อยตรงนี้ว่าคนเราเนี่ยมีความคิดทุกคนใช่ไหมคะมีความสามารถในการคิดไหมมีแต่ถามว่าคนเราเนี่ยคิดเท่ากันไหมคะคิดเหมือนกันไหมเหมือนป่ะเหมือนไหมคะไม่เหมือนบางคนนะคะปัญหาหนึ่งปัญหานะคะปัญหาที่ยากๆเนี่ยคนหนึ่งอาจจะแก้ได้อีกคนหนึ่งอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้นะคะบางคนก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองบางคนก็จะทำไมคะไม่คิดเหมือนกับเวลาครูถามนักเรียนอย่างเงี้ยคนตอบก็ทำไมตอบอย่าเลยคิดไอ้คนที่ไม่ตอบก็คือเงียบเพราะไม่คิดบางคนถูกบังคับให้คิดก็คิดตามเพื่อนใช่หรือไม่เพราะนั้นคนเราความคิดเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนณเวลาตอนนี้ถ้าครูถามนักเรียนก็คิดไม่เหมือนกันใช่ป่ะอีกคนหนึ่งคิดอีกอย่างอีกคนอาจคิดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะน้อยเปอร์เซ็นต์มากที่จะคิดตรงกันใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะในเรื่องของความคิดเนี่ยเมื่อเกิดความคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะเราจะทำยังไงให้ความคิดนั้นพัฒนาขึ้นกว้างไกลขึ้นแล้วก็คิดได้เร็วขึ้นนะคะเราจึงต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการฝึกฝนในเรื่องของความคิดนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังว่าแล้วเราจะทำยังไงกับในเรื่องของความคิดบ้างนะคะแล้วเราต้องเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดบ้างนะคะไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเลยนะคะสำหรับผลการเรียนที่คาดหวังในวันนี้มีอยู่ด้วยกัน2ข้อข้อที่1ก็คือนักเรียนสามารถอธิบายคำว่ามโนภาพสัมพันธ์ได้นะคะนี่คือข้อที่1ต้องอธิบายคำว่ามโนภาพสัมพันธ์ได้แล้วก็ข้อที่2ก็คือสามารถเขียนผังมโนผังมโนภาพได้นะคะนักเรียนต้องอธิบายคำว่ามโนภาพสัมพันธ์ได้นะคะแสดงว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับคำว่ามโนภาพสัมพันธ์แล้วก็คำว่าอะไรคะผังมโนภาพนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าผังมโนภาพไหมสรุปก็คือวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของการพัฒนากำลังความคิดของเราว่าเราจะคิดยังไงให้เร็วขึ้นกว้างไกลขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะคะคิดอย่างไรให้มากขึ้นให้สูงขึ้นเพราะความคิดของเราไม่เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องมาเรียนรู้แล้วก็ทำไมคะฝึกอะไรฝึกคิดนะเคยได้ยินไหมที่คนเราเขาบอกว่าสมองเราเนี่ยเหมือนกับเลื่อยเคยได้ยินไหมคะยิ่งคิดมากก็เหมือนกับการที่เราได้ไม่ใช่เหมือนกับของมีคมอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นมีดหรืออะไรแต่อันนี้ที่พูดถึงเลื่อยหมายถึงอะไรคะสมองที่เลื่อยคืออะไรไม่ได้เรื่องนะคือสมองคนเราเนี่ยมันจะเหมือนกับของมีคมเหมือนมีดใช่ไหมคะเรายิ่งรับยิ่งทำไมยิ่งรับยิ่งคมเลื่อยก็เหมือนกันยิ่งรับก็ยิ่งคมเพราะนั้นสมองเหมือนกันถ้าเราหมั่นคิดอยู่บ่อยอ่านอยู่บ่อยฝึกอยู่บ่อยเราก็จะทำไมคะก็ยิ่งคมในที่นี้ก็คืออะไรยิ่งฉลาดยิ่งเก่งเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ดูซิว่าเราจะฝึกในเรื่องของการคิดอย่างไรบ้างนะคะเพราะนั้นก่อนอื่นเลยสิ่งที่เรียนจะต้องเข้าใจนะคะไปดูซิสิ่งที่เรียนจะต้องเข้าใจและก็ปฏิบัตินะคะ
เกี่ยวเนื่องกันในการพัฒนากำลังความคิดมีดังนี้สิ่งที่เนยจะต้องเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกันในการพัฒนากำลังความคิดเพราะนั้นก่อนที่เนยจะไปพัฒนากำลังความคิดเนยจะต้องเข้าใจแล้วก็รู้แนวทางในการปฏิบัติก่อนว่าเราจะทำอย่างไรนะคะเราจะปฏิบัติอย่างไรเราจึงจะเข้าใจแล้วเราจึงมีการพัฒนากำลังความคิดของเรานะคะก่อนอื่นเราจะต้องรู้ก่อนว่าตรงนี้เสร็จยังนะสิ่งที่จะต้องเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกันในการพัฒนากำลังความคิดนักเรียนต้องรู้ในสิ่งเหล่านี้คือ1ความคิดของคนเรานั้นประกอบกันขึ้นอย่างไรตอบครูได้ไหมความคิดของคนเราประกอบกันขึ้นยังไงอะความคิดของเราประกอบกันขึ้นได้ยังไงคะความคิดของคนเราประกอบกันขึ้นได้อย่างไรประสบการณ์อะไรอีกฮะจินตนาการอะไรอีกใช่ไหมประการที่2อะไรชักนำความคิดของเราให้คลี่คลายแล้วก็เชื่อมโยงกันสังเกตไหมเวลาเราคิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีความคิดเราจะสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันถามว่าอะไรที่ชักนำความคิดตรงนี้ให้มันเชื่อมโยงหรือเราสามารถแก้ปัญหาได้เราคลี่คลายปัญหาได้อะไรที่เป็นตัวชักนำความคิดนี้ให้คลี่คลายเหตุผลอะไรอีกฮะความคิดก็รู้แล้วความคิดนะคะหาคำตอบนี้ไว้ความคิดของคนเราประกอบกันขึ้นได้ยังไงแล้วอะไรชักนำความคิดของเราให้คลี่คลายหรือเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็ข้อที่3คือวิธีเพิ่มกำลังความสามารถในการคิดนั้นทำได้อย่างไรวิธีการเพิ่มกำลังความคิดทำได้ไงคะฮะอ่านหนังสืออะไรอีกเขาต้องผ่านประสบการณ์อะไรอีกอ่านอย่างเดียวเหรออ่านอย่างเดียวเหรออะไรอีกมีการฟังไหมมีการเขียนไหมทุกอย่างทักษะทุกด้านใช่ป่ะคะตอนนี้นักเรียนตอบครูตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาคำตอบในตอนท้ายชั่วโมงตอนนี้ใครเสร็จแล้ววางปากกาครูจะถามนักเรียนแล้วนะเดี๋ยวให้นักเรียนส่งไมโครโฟนไปทีละคนแล้วตอบครูครูจะถามว่าตอนนี้นะคะนักเรียนมีอะไรอยู่ในความคิดเอาเป็นภาพแล้วกันภาพที่เกิดขึ้นอยู่ในความคิดของเรียนเนี่ยเอาหนึ่งอย่างพอเอาเป็นภาพที่เด่นๆเลยว่ามีภาพอะไรอยู่ในความคิดถามว่าเวลาคนเราถามเนี่ยเวลาถามจะถามอะไรคะคนเรามีภาพอะไรเกิดขึ้นในใจใช่ป่ะถามว่าในหัวใจเราคิดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตใจกับสมองเราทำงานสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์ไหมคะถ้าถามว่าอะไรภาพอะไรของนักเรียนที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของเรียนเนี่ยมันก็คือเกิดขึ้นในอะไรนั่นเองในสมองเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนเกิดภาพอะไรอยู่ในใจนะครูถามคำนี้คงเข้าใจนะคะสิ่งที่เรียนตอบครูมาทั้งหมดเนี่ยคือภาพที่เกิดขึ้นในใจเราใช่ไหมคะถามว่าภาพเหล่านี้มาจากความคิดไหมมาจากความคิดนะคะความคิดของภาพนั้นเกิดขึ้นมาได้นั้นก็ต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมคะและที่มาที่ไปของแต่ละคนนั้นก็ถือว่าคืออะไรนั่นเองคือเหตุผลที่เรียนตอบครูมาใช่ไหมคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยว3ข้อนี้เลยไว้ตอบที่หลังนะคะลองไปดูก่อนในส่วนแรกความคิดของคนเรานั้นประกอบขึ้นได้อย่างไรเขาบอกว่าความคิดของคนเรานั้นนะคะจะประกอบขึ้นจากมโนภาพมโนภาพคืออะไรคะเขาบอกว่ามโนภาพก็คือภาพที่ปรากฏภายในใจของคนเราแต่ละคนนั่นเองเพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏในใจที่นักเรียนตอบครูมาเมื่อกี้ถือว่าเป็นอะไรคะถือว่าเป็นมโนภาพมโนแปลว่าอะไรมโนแปลว่าอะไรคะมโนแปลว่าอะไร
เขาบอกว่ามโนภาพคือภาพที่ปรากฏภายในใจของคนเราแต่ละคนเพราะฉะนั้นมโนแปลว่าถูกต้องมโนแปลว่าใจนะคะเพราะฉะนั้นมโนภาพก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจนั่นเองของแต่ละคนนะคะถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นเราแตะต้องไม่ได้แต่ทุกคนทราบดีว่าภายในใจของตนนั้นมีภาพต่างๆนานานั้นปรากฏอยู่ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะถามว่าภาพนั้นเป็นภาพที่เราแตะต้องได้ไหมไม่ได้นะถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นจริงนะคะภาพบางภาพมันยังมองไม่เห็นยังอีกไกลแต่ทุกคนทราบดีว่ามันเป็นภาพที่อยู่ในใจเราตลอดเวลานะคะแล้วภาพของเรานี้ภาพที่ปรากฏตรงนี้จะเป็นภาพที่มันจะทำให้เรานึกถึงอยู่เสมอนะคะเป็นภาพที่นึกถึงอยู่เสมอทุกๆครั้งที่นึกถึงก็ต้องนึกถึงอยู่ถึงภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ติดอยู่ในใจเรานานเลยนะคะเราเรียกภาพเหล่านี้ว่าภาพมโนภาพนะคะเป็นมโนภาพก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจคงไม่มีใครนะคะนึกถึงชุดแต่งงานอยู่ตอนนี้มันยังไม่ถึงวัยของเราที่เราจะนึกถึงตรงนั้นหรือนึกถึงหน้าลูกนึกถึงได้ยังยังสังเกตไหมที่เราตอบส่วนใหญ่จะนึกถึงนะคะนึกถึงเพื่อนนึกถึงธรรมชาตินึกถึงการ์ตูนเห็นไหมยังเป็นเด็กๆอยู่ในวัยของเราเพราะเรียนโตขึ้นอีกหน่อยนึงถ้าครูกลับมาถามอีกครั้งนึงนั่นเองจะมีภาพใหม่เกิดขึ้นแต่บางคนก็ยังมีภาพเดิมอยู่อย่างภาพรับปริญญาอย่างเงี้ยนะคะหรือภาพอนาคตของเขาอะไรอย่างเงี้ยภาพการทำงานอาจจะยังปรากฏอยู่ภาพการทำงานนั้นอาจจะเป็นภาพของอาชีพที่เขาทำไมคะประทับใจหรืออยากจะเป็นนะคะอย่างเช่นนะคะภาพของต้นไม้ทะเลเมฆบ้านอาหารหรือภาพของชัยชนะนะคะความเหน็ดเหนื่อยเงี้ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นมโนภาพเขาบอกว่าภาพเหล่านี้จะเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในใจของเราเนี่ยตลอดเวลาสม่ำเสมอนะคะตลอดไปทุกๆคราวที่เรานึกถึงนะคะก็จะมีภาพนี้อยู่เสมอเลยบางคนก็จะนึกถึงพ่อแม่นะคะจะคิดถึงพ่อแม่อยู่นะเพราะว่าทำไมคะอาจจะมาอยู่กับญาตินะคะพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดไปทำงานอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงเราก็จะนึกถึงท่านตลอดเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในใจเราตลอดเวลาเลยไปไหนก็จะอยู่ในใจเรานะคะแต่เมื่อกี้ยังดีนะคะมีภาพวัดอยู่ในใจเห็นไหมก็เป็นสิ่งที่ดีไม่มีใครคิดถึงตรงนี้นึกถึงพระนึกถึงความสุขทางใจนะคะเสร็จแล้วยังคะนะนี่คือมโนภาพนะคะทีนี้ครูจะถามว่ามโนภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมโนภาพเกิดขึ้นจากอะไรคะสาเหตุที่เกิดมโนภาพขึ้นมาเพราะอะไรเพราะการได้นึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฮะจินตนาการของเราประสบการณ์ของเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไหมเขาบอกว่า